สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้อนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำเชื่อมด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ Word Family ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูว่าแต่ละข้อนั้นเป็นยังไงนะคะอยากจะประกาศก่อนว่าวันพรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะที่เรียนสดที่เชียงใหม่นะคะเรียนที่วาโกเบกนะเรียน2วันจบนะคะคลาสสดพรุ่งนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเราจะเริ่มเรียนกันตอน8โมงนะคะพรุ่งนี้เจอกัน8โมงที่ร้านวาโกเบกนะคะใครที่เรียนสดพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้8โมงนะคะโอ้โหพูดซ้ำหลายรอบมากๆเลยมาเราไปดูกันดีกว่าว่าแบบฝึกหัดที่พี่เอามาฝากกันทั้งหมด10ข้อนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันเลยข้อที่1 นะคะอันนี้จริงๆเขียนว่าข้อที่11เพราะว่าเรามี10ข้อก่อนหน้านี้แล้วนะคะอยู่ในคลิปอันก่อนนะคะที่เกี่ยวกับคำเชื่อมที่รักน้องสามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ออกข้อสอบเยอะมากอ่ะเรามาดูค่ะอันนี้ข้อที่11แล้วนะคะ11ถึง20นะคะข้อที่11เนี่ยน้องก็ดู choice ก่อน choice เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำเชื่อมนะคะ although แปลว่าแม้ว่าค่ะ therefore ดังนั้นนะคะ whether แปลว่าจุดๆหรือไม่แล้วก็ moreover แปลว่ามากไปกว่านั้นถ้าน้องเจอคำพวกนี้มากไปกว่านั้นแม้ว่าเพราะว่าหรือมิฉะนั้นพวกนี้นะคะจะเป็นเรื่องคำเชื่อมหลักๆเลยก็คือ1น้องๆต้องแปลชอยให้เสร็จก่อนนะคะแปลชอยเสร็จจากนั้นก็ค่อยขึ้นไปดูโจทย์ค่ะว่าเขาเชื่อมในทิศทางไหนนะคะทิศทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันข้อสอบจะชอบออก1ขัดแย้งกันนะคะแล้วก็2ออกดูตามโครงสร้างของประโยคว่าคำแต่ละคำที่เป็นคำเชื่อมนั้นจะต้องตามด้วยคำนามหรือตามด้วยประโยคถ้าน้องเจอ also therefore whether moreover ทั้งหมดนี้เนี่ยตามด้วยประโยคหมดเลยนะคะแล้วพวกไหนที่ตามด้วยคำนามพวกที่ตามด้วยคำนามนะคะมักจะมีคำลงท้ายว่า to off แล้วก็ออกเสียง ice ค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้อต่อๆไปกันนะคะเรามาดูข้อนี้ก่อนในโจทย์บอกว่า it is easier to track a shipment online นะคะมันง่ายมากเลยที่เราจะแบบว่าติดตามนะคะติดตามการขนส่งออนไลน์นะคะแต่บางคนนั้นยังคงชอบที่จะโทรไปถามบริษัทเพื่อที่จะเช็คออเดอร์อยู่นะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นการอะไรที่เป็นขัดแย้งกันนะดังนั้นตอบออโต้ค่ะแม้ว่ามันง่ายนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ยังคงโทรไปเช็คกับบริษัทอยู่นะคะโอเคเรามาดูข้อต่อไปกันข้อที่12ค่ะข้อที่12 choice นะคะมีคำว่า unless แปลว่าunless แปลว่าถ้าจุดๆไม่นะคะ so that แปลว่าเพื่อที่จะอันนี้ออกข้อสอบนะคะ in case of แปลว่าในกรณีของนะคะถ้าน้องเจอ of แบบนี้แหละนะคะจะตามด้วยคำนาม so that ตามด้วยประโยคนะคะ unless ก็ตามด้วยประโยค either แปลว่าอันใดอันนึงนะคะมักจะมาคู่กับคำว่า or นะคะในโจทย์บอกว่า employees คนที่ลูกจ้างคนที่ต้องการที่จะ attend ก็คือเข้าร่วม company picnic นะคะนะคะอันนี้เขียนติดกันในอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ at the company picnic นะคะก็คือใครที่อยากจะเข้าร่วม company การ picnic ของบริษัทเนี่ยเขาถูกขอให้ register เขาถูกขอให้ลงทะเบียนก่อน next Tuesday นะคะก่อนวันอังคารหน้าจุดๆๆเราสามารถที่จะเตรียมนะคะจำนวนเครื่องดื่มเนี่ยให้เพียงพอนะคะดังนั้นเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเตรียมได้นะคะตอบ so that นะคะต่อไปค่ะข้อที่13นะคะข้อนี้เนี่ยน้องจะเจอคำเหมือนๆกันเลย make making to make made ถ้าเป็นคำแบบนี้เขาเรียกว่า word family ให้น้องๆดูคำอยู่ข้างหน้าและคำที่อยู่ข้างหลังถ้าน้องเจอคำว่า after before by while แล้วก็ whenนะคะคำนี้ถ้าเจอคำแบบนี้แบบมันเป็น preposition เนี่ยบางคำบอกตำแหน่งคำเชื่อมอะไรก็แล้วแต่น้องๆต้องตามด้วยคำนามตรงนี้ค่ะน้องๆคิดไว้เลยว่าตามด้วย verb เติม ing แน่นอนเพราะว่า make เนี่ยแปลว่าทำถ้าน้องเอาคำว่า make มาเป็นคำนามน้องก็เติม ing ให้มันกลายเป็น making แปลว่าการทำนะคะการทำตอบ making นะคะตอบแบบนี้ไปเลยนะในข้อสอบก็จะเจอแบบนี้เจอ after before by why when ตอบ ing ค่ะเมื่อเราทำการซื้อของออนไลน์แล้วคุณต้องระวังเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นอาจจะไม่ได้แบบว่าถูกเห็นทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะคะก็คือต้องระวังแบบนี้ต่อไปค่ะข้อที่14นะคะข้อที่14เจอคำว่า while นะคะ while แปลว่าขณะที่นะคะ since แปลว่าเนื่องจากก็ได้ตั้งแต่ก็ได้นะคะ during แปลว่าในช่วงของแล้วก็ within แปลว่าภายในค่ะเรามาดูในโจทย์บอกว่า internet access เนี่ยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะให้ฟรีเลยนะคะจะให้ฟรีจะมีให้ฟรีจุดๆสัมมนาที่
คอมพิวเตอร์นี่ต้องเป็นตัวเล็กนะคะที่ station several computer ทั้งหลายนะคะดังนั้นอันนี้เขาบอกว่า internet access การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเอาให้จะสามารถให้ฟรีเลยในช่วงสัมมนาค่ะ during the seminar นะคะอันนี้เจอบ่อย during the seminar during the presentation during the lecture นะคะในช่วงสัมมนาในช่วงการนำเสนอนะคะแล้วก็ในช่วงการเรียนนะคะ lecture นะคะต่อไปค่ะข้อที่15นะคะข้อที่15เนี่ย choice no matter how แปลว่าไม่ว่าจะจุดๆอย่างไรนะคะ despite ทั้งที่น้องๆคะหรือแม้ว่าก็ได้เจอ I อันนี้แหละที่ออกเสียง I อันนี้จะตามด้วยคำนามแล้วก็ in order that แปลว่าเพื่อที่จะนะคะตามด้วยประโยคนะคะ nevertheless แปลว่าอย่างไรก็ตามก็ตามด้วยประโยคเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า uncomfortable นะคะไม่สะดวกสบายที่เขาอาจจะได้รับผู้ที่คนขับเนี่ยและคนขับและผู้โดยสารจะต้องสวมใส่ seat belt นะคะก็คือเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยขณะที่ขับรถนะคะเห็นไหมน้องๆเจอ why ตามด้วย verb to be บวก i ตามด้วย ing แบบเนี้ยนะคะขณะขับขี่ดังนั้นตอบ no matter how ค่ะไม่ว่าจะไม่มีความสะดวกสบายอย่างไรที่เกิดขึ้นกับพวกเขานะคะคนขับและผู้โดยสารเนี่ยจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะตลอดการขับรถนะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่16ค่ะ16มีคำว่า before ก่อนนะคะ earlier แปลว่าก่อนหน้านี้นะคะ earlier เนี่ยมักจะเอาไว้ท้ายประโยคนะคะแล้วก็ fast แปลว่าเร็ว ahead ก็คือข้างหน้านะคะเขาบอกว่า those นะคะก็คือผู้คนที่ต้องการที่จะเช่าอพาร์ตเมนต์ในต่างประเทศเนี่ยนะคะควรจะตรวจสอบcontract ควรจะตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจุดๆเซ็นมันนะคะก็ควรจะตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมือเซ็นนะคะเซ็นสัญญานะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่17ค่ะ17มีคำว่า while แปลว่าขณะที่นะคะ once ทันทีที่ despite นะคะ despite แม้ว่าเห็นไหมคะออกเสียง i ตามด้วยน้ำนะคะ whereas แปลว่าแต่ทว่านะคะในโจทย์บอกว่า Mr. Norman เนี่ยได้ organize นะคะได้จัดการทีมกับrepresentative นะคะกับแบบว่าตัวแทนจาก relevant division นะคะจากแผนกที่แบบว่าที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่า the deadline นะคะ the deadline สำหรับ Alton Project เนี่ยก็จะถูกเซตนะจะถูกจัดทันทีเลยดังนั้นตอบ once ค่ะทันทีที่นะคะหรือว่าเมื่อก็ได้เมื่อมิสเตอร์คนนี้เนี่ยเขาได้ทำการแบบว่าทำการจัดการอะไรเกี่ยวกับทีมเกี่ยวกับอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดทไลน์เนี่ยก็จะถูกเซตเลยนะคะแบบนี้ตอบ once ค่ะต่อไปค่ะข้อที่18นะคะในโจทย์เนี่ยในช้อยเนี่ยเจอคำว่า so that นะคะ so that แปลว่าเพื่อที่จะนะคะ during แปลว่าในช่วงระหว่างแล้วก็ข้อ c weather แปลว่าจุดๆหรือไม่นะคะแล้วก็ while แปลว่าณขณะที่นะคะในโจทย์บอกว่า according to a recent study นะคะตามที่การศึกษาล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย most employees พนักงานเกือบทั้งหมดเขาเช็คนะคะเขาเช็คอีเมลของเขาเป็นประจำจุดๆช่วงหยุดวันหยุดนะคะในระหว่างอยู่ที่ on a vacation นะคะใช้ while on a vacation นะคะต่อไปค่ะข้อที่19ค่ะโอ้โหรวดเร็วมากเลยจะหมดแล้วนะคะข้อที่19หนูเจอคำว่า which นะคะ which แปลว่าอันที่นะคะ about แปลว่าเกี่ยวกับนะคะ that ก็คือที่ during แปลว่าในช่วงนะคะเขาบอกว่า Mario Luxi เนี่ย sales presentation เขาบอกว่าการนำเสนอการขายของ Mario เนี่ยมันแบบว่า convincing มากเหมือนกับว่าแบบมันดึงดูดมันโดนใจมากๆ so convincing that ค่ะ so that ก็คือมากคือแบบว่าโดนใจมากๆจนกระทั่งแปลว่ามากจนกระทั่งจุดๆมากจนกระทั่งนะคะก็คือ convincing มากจนกระทั่งที่ all of the client นะคะก็คือลูกค้าของเราเกือบทั้งหมดลูกค้าของเราทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าเลยนะคะมันแบบว่าดึงดูดใจมากๆมันโน้มน้าวใจมากๆจนกระทั่งที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยถึงขั้นต้องสั่งออเดอร์เลยนะคะใช้ so convincing that นะคะต่อไปค่ะข้อที่20ข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าในช้อยเจอคำว่า state หมดเลยนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยน้องๆ
เป็น word form นะคะน้องดูคำข้างหน้ากับคำข้างหลังหนูเจอคำว่า as นะคะ as ก็คือตามที่จุดๆ in our rental contract นะคะตามที่ได้พูดถึงไปแล้วในสัญญาการเช่าซื้อของพวกเรานะคะได้ถูกพูดถึงไปแล้วใช้คำว่า state อันนี้เขียนผิดนะคะ stated นะคะ stated นะคะ stated that นะคะก็ตามที่ได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยในสัญญาของเรานะคะคนเช่าเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเช่าเดือนแรกก่อนนะคะแล้วก็วางมัดจำก่อนนะคะวางมัดจำล่วงหน้านะคะโอเคก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะคะ20ข้อนะคะก็อย่าลืมนะใครที่เรียนสดเชียงใหม่นะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันพรุ่งนี้นี่เองพรุ่งนี้เนี่ยเรียน8โมงนะคะเจอกัน8โมงที่ร้านวาโกะนะคะแล้วก็ของเดือนหน้าเนี่ยที่กรุงเทพวันที่14 15น้องๆลงทยอยลงทะเบียนกันมาแล้วรับจำกัดนะคะ20ที่นั่งเท่านั้นแล้วเรามาสร้างความเป็นไปได้สอบผ่านทออีกพร้อมๆกันนะคะสอบผ่านทออีกแล้วเย้นะคะโอเคแล้วก็ส่วนคอร์สออนไลน์นะคะตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ